สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 13:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานำนักศึกษาที่รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนักวิจัยที่รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานสาธารณรัฐเกาหลีและนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเฝ้าทูลรองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารสำนักงานกพ.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์ป่วยและทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานวันนี้เวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์ป่วยและทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยมีคณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกตลอดจนผู้แทนหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานด้วยในการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานกราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมและบริการต่างๆแก่ประชาชนอาทิการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในทุกวันจันทร์พุธศุกร์โดยจัดอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายน2561ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมรวมจำนวน719คนนอกจากนี้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์นอกพื้นที่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อรักษาสัตว์ป่วยโดยรอบอำเภอปากช่องเริ่มออกหน่วยครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายน2561โอกาสนี้ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขเพศเมียจำนวน2ตัวเป็นพันธุ์ผสมและพันธุ์ไทยหลังอานโดยทรงตรวจและทรงวางยาสลบแก่สุนัขดังกล่าวทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคนที่ร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาให้หมดไปจากประเทศและเพื่อช่วยลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานเปิดให้บริการมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2561โดยให้บริการในการรักษาโรคทั่วไปฉีดวัคซีนผ่าตัดทำหมันฝังไมโครชิปให้แก่สัตว์ที่ไปทำการรักษารวมถึงการดูแลพยาบาลสัตว์ป่วยแอดมิดโดยบริการรักษาสัตว์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันได้รักษาสัตว์ป่วยอาทิสุนัขแมวกระต่ายห่านเต่าและนกไปแล้วรวมจำนวน 1,197 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน12ตัว
ในการออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์ป่วยและทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการตรวจรักษาทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรับวัคซีนอื่นๆรวมจำนวน250ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33วันนี้เวลา 16:11 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมปตท.ครั้งที่33ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อภูมิใจไทยแลนด์Pride of Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำความภาคภูมิใจมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดความภูมิใจของประเทศไทยเพื่อสืบสานความงดงามและความภูมิใจในศิลปะสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยแบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็น2ระดับคือระดับประชาชนทั่วไปและเยาวชนใน3กลุ่มอายุประกอบด้วยอายุต่ำกว่า9ปีอายุ 9-13 ปีและอายุ 14-18 ปีมีผู้ส่งผลงานประกวด632คนรวม785ชิ้นผลงานที่รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชนทั่วไปได้แก่นายเดโชโกมาลาผลงานชื่อบ้านฉันระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า9ปีได้แก่เด็กชายพรมพิริยะประวรรณาผลงานชื่อภูมิใจในความเป็นไทยระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปีได้แก่เด็กหญิงกัญญาวีสุทธิสนผลงานชื่อภูมิใจในเอกราชของชาติไทยและระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปีได้แก่นางสาวจิดาภาแสนวงผลงานชื่อหัวใจรัตนโกสินทร์ทั้งนี้ได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน24ชิ้นและผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกร่วมจัดแสดงจำนวน111ชิ้นณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรจนถึงวันที่28กรกฎาคม2561จากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับต้นรวงผึ้งมีลักษณะเด่นคือมีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกดอกครั้งละมากๆเต็มต้นและมีกลิ่นหอมตลอดทั้งวันวันนี้ที่จังหวัดกระบี่พลตรีทวีเกิดสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43นำนักเรียนนักศึกษาทหารบกนาวิกโยธินตำรวจภูธรแม่บ้านทหารผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกกล้าไม้ต้นโกงกลางใบเล็กโป่งแดงถั่วขาวพังกาหัวสุมดอกแดงรวม 3,000 ต้นในโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โครงการดังกล่าวสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดกระบี่ร่วมกับเครือข่ายทหารผ่านศึกเขตจังหวัดกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่24สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9จัดขึ้น
ในโครงการรื้อถอนพืชผลอาสินตามมาตรา25พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกราษฎรบุกรุกพื้นที่ปลูกพืชผลอาสินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางพึ่งและป่าคลองพ่อรวมเนื้อที่6ไร่3งาน88ตารางวาที่หมู่7บ้านใต้ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนที่มีคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้หน้าสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยในแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการออกไปตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้บริการและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาในทุกระดับการศึกษาให้สามารถกลับมามองเห็นเป็นปกติได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมมีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปทางนี้จังหวัดสุโขทัยได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน368โรงมีนักเรียนได้รับบริการตรวจวัดสายตาจำนวน 2,454 คนและได้รับแว่นสายตาจำนวน305คนโดยกำหนดจุดปฏิบัติโครงการ2จุดคือระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2561ณสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยและระหว่างวันที่12ถึง13กรกฎาคม2561ณโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์อำเภอสวรรคโลกจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะผมสวัสดีช่วงนี้